จดีอะไรอย่างนี้ตอนแรกกลัวไหมเพราะว่าแบบว่าภาษาไม่ได้แบบเรียบปังอะไรไม่ได้กลัวไม่ถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังแต่ก็คือเราไม่อยากคือเวอร์ชันก่อนก็ทำดีอยู่แล้วแหละเวอร์ชัน2018ก็ดีอีกรูปแบบนึงเช่นก็ทันสมัยขึ้นในเรื่องก็ดูกระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเคยดูเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยฐานะผู้ชมแต่ในเวอร์ชัน2018เราเป็นคนเล่นเองซึ่งมันก็โอ้โหเราดูไว้นี่มันดีทุกอย่างมันดีมากแล้วก็วันนึงได้มารับบทนักแสดงเป็นผู้กำกับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ผ่านไปแล้วเนี่ยผ่านไปได้ดีคุณผู้กำกับได้กลับมาแบบว่ามีครั้งนึงด้วยอะไรจังเงียบๆไปนานก็ครับใช่ประมาณรู้สึกกระแสรอบตัวเราเป็นยังไงบ้างดีครับดีมากเลยก็ทุกคนก็เรียกผู้กำกับเดตติ้งก็ดีนะครับพี่เดตติ้งดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมคือตัวเราเองก็รอมาทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วตั้งแต่เปิดกล้องยันทำ CG เสร็จก็ประมาณ3ปีแล้ว3ปีที่ผ่านมาก็ลูกค้าครับไม่หักครับเอ็นมีปัญหานะยังไม่หักฮะก็มีอุบัติเหตุเอ็นเยอะแยะเอ็นไฟหน้าขาดอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ได้เบรกด้วยครับในละครที่เราเจอกันแล้วนี่ขอบคุณมากครับทำให้คอนเซิลเรื่องจมูกไม่คอนติเนียทุกวันนี้ก็ยังไม่คอนติเนียนะตรงๆถามคนดูดีกว่าถามผมเห็นทุกวันอยู่แล้วไงถ้าเราดูในละครมันก็เฮ้ยมันแตกต่างจริงๆแสดงว่าเวลามีคนแซวพี่ดงก็ไม่ได้น้อยหรืออะไรเอาเป็นว่าคนแซวตั้งแต่เข้าวงการแล้วทุกเรื่องทุกอย่างก่อนที่ทำก็โดนแซวซึ่งเป็นเรื่องปกติครับจริงๆถ้าเป็นไปได้เราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็คงดีแหละดีกว่าไม่ดีกว่าแก้กลับนะอยากอะไรนะอยากมาแก้อะไรเพิ่มเติมยังไม่รู้เลยฮะคิดว่าก็ตอนนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนแล้วกันดีกว่าที่ผมจะเปลี่ยนมาชีวิตทุกอย่างนี้หมายถึงว่ายังไงเปลี่ยนโมเองจะเปลี่ยนมันเหมือนเดิมแหละพี่แต่ว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนที่ทำมาครั้งแรกนั่นเองตอนที่มันยังบวมๆอยู่แค่นั้นเองนะตอนนี้คือมันก็เข้าที่ขึ้นมากกว่าเดิมพี่โอมเปลี่ยนเป็นกี่รอบนี่รอบที่2ครับรอบที่2แล้วก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอีกแล้วเนาะหรือว่าคิดว่ายังไงฮะจะมีเป็นซีรีส์ใหม่นะครับพี่ถามว่าพอใจจริงผมอ่ะพอใจตั้งแต่ครั้งแรกก็เลยจริงๆผมเป็นคนไม่ได้เขาเรียกแต่มันทำมาแล้วในเมื่อมันไม่ดีก็อยากต้องทำให้มันดีแค่นั้นเองจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ได้อยากจะทำให้แบบ